بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนาทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องเราที่กำลังศึกษาอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะมาเล่นๆเหมือนเปลี่ยนมือถืออะไรเงี้ยวันนี้เปลี่ยนรุ่นมือถือไม่ใช่เพราะศาสนานี่คือสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตถูกไหมครับมันมีผลกับการดำเนินชีวิตของเราเลยเนาะทำไมคนคนหนึ่งเขาถึงดำเนินชีวิตโดยที่มีกรอบกำหนดเอาไว้และกรอบที่สำคัญและไม่ทำให้เราหลุดออกไปก็คือกรอบที่ศาสนาวางเอาไว้เรียกว่าหลักคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมบางคนบอกว่าถ้าเป็นกฎหมายล่ะกฎหมายก็สามารถจะทำให้คนอยู่ในกฎระเบียบได้ถูกไหมครับกฎหมายเนี่ยแต่กฎหมายอ่ะข้อสำคัญอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้คุมไปที่ใจนะกฎหมายเนี่ยคุมพฤติกรรมก็จริงแต่มันไม่ได้คุมที่ใจแต่ศาสนาเนี่ยคุมที่พฤติกรรมและคุมไปที่หัวใจผมเคยยกตัวอย่างบางคนจะขโมยของขโมยแล้วไปเห็นกล้องวงจรปิดปั๊บสะกิดเลยบอกทำตกไอ้นั่นก็หยิบมาอุ้ยขอบคุณมากเลยที่นายได้ไอ้นั่นจะโจรแต่มันเห็นกล้องวงจรปิดมันไม่กล้าขโมยแต่ถ้าศาสนาอิสลามของเราสอนว่าคุณจะกระทำทั้งที่ลับและเปิดเผยถ้ามันเป็นความชั่วคุณจะได้รับความผิดทั้งหมดแม้ว่ากฎหมายจะเอาคุณไม่ได้แต่คุณต้องเจอวันพิพากษาในโลกหน้าคนไปฆ่าคน10คนกฎหมายให้ความยุติธรรมได้เพียงแค่ประหารชีวิต1ชีวิตจริงไหม1ชีวิตสมมติเขาไปฆ่าคนมาในครอบครัวฆ่าลูกยักษ์ยกตระกูลเลย10คน10ชีวิตแต่เวลาจะประหารได้กี่คน1คนยุติธรรมตรงไหนอ่ะเพราะมันมีแค่1ชีวิตมันประหารซ้ำแล้วไม่ได้แต่ความยุติธรรมรอคุณอยู่ในโลกหน้าคุณฆ่าคน10คนคุณก็ต้องไปตกนรกเท่าไหร่ว่ากันไปดังนั้นในหลักศาสนาของเราเนี่ยมีทั้งเรื่องของหัวใจเรียกว่าหลักศรัทธาซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ท่านนึงได้พูดไปแล้วเนาะเรื่องของหัวใจเรื่องหลักศรัทธาและคนเราจะศรัทธาได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันต้องแสดงออกถึงการศรัทธาด้วยการปฏิบัติวันนี้เราบอกเราศรัทธาเหลือเกินแต่ปรากฏว่าข้อปฏิบัติในศาสนาเรากลับไม่ได้กระทำเลยแล้วบอกว่าเราศรัทธาไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนกลับกรอกไม่ซื่อสัตย์เราบอกว่าเรารักมะรักป๋ารักพ่อรักแม่แต่เราไม่เคยที่จะดูแลเขาเลยปล่อยเขาไปโรงพยาบาลคนเดียวขึ้นรถเมย์นั่งแท็กซี่ปีหนึ่งก็มาหาเขาทีหนึ่งแล้วบอกเรารักป๋ามะมากเอ้ามันรักยังไงเนี่ยมันรักแค่ลมปากมันไม่รักด้วยกับการปฏิบัตินั้นจึงไม่แปลกอะไรทำไมอิสลามกำหนดให้ละหมาด5เวลามันคือการแสดงถึงการภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแสดงถึงความรักไงในหลักปฏิบัติอิสลามมีทั้งหมด5ข้อบางคนบอก5ข้อสบายแล้วอาจารย์เอ้ยน้อยจังแต่อันนี้คือ5ข้อที่เป็นหลักๆแต่จริงถ้าพูดถึงข้อปฏิบัติในอิสลามเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนนะเยอะแต่เป็นรายละเอียดแบบปลีกย่อยนั้น5ประการที่เป็นข้อปฏิบัติเนี่ยถ้าหัวใจของเขานอบน้อมเขาจะมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแต่คาใดที่หัวใจเกิดเป็นโรคหัวใจมองว่ามันจะยากมันก็ยากมันอยู่ที่ใจเลยนะ
มันอยู่ที่ใจเลยนะถ้าใจเราบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่เกินความสามารถเราทำได้อืมมีการปฏิญาณตนนะครับสำหรับคนที่จะรับอิสลามใหม่ปฏิญาณตนสั้นๆไม่ยากอันที่สองละหมาดห้าเวลาอิสลามไม่มีบอกนะพี่น้องครับว่าถ้าเป็นมุสลิมใหม่ละหมาดหนึ่งเวลามุสลิมเก่าละหมาดห้าเป็นโต๊ะครูละหมาด20เป็นครูเป็นอะไรนะเป็นผู้รูปเอาไปละ20เวลาถ้าในหลักของศีลการถือศีลเนี่ยเท่ากันครับผมจะใส่โต๊ะใส่หมวกหรือพี่น้องจะใส่เสื้อเชิ้ตถือศีลเหมือนกันหมดก็คือละหมาด5เวลาถือศีลอดก็คืออดอาหารร่วงรอมฎอนเหมือนกันเพราะศาสนาเนี่ยไม่มีการมาแยกว่าคนคนนี้เป็นนักพจน์นักบวชศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่มีนักพจน์นักบวชหลายๆคนเจอฉันเขาก็บอกว่าฉันแต่งงานไหมฉันก็บอกเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละแต่งงานมีชีวิตปกติเลยมีบางคนนะเรียกฉันว่าเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ทรงศีลนะผมอย่าเรียกเลยมันอายปากก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่เป็นคนที่สอนในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมและข้อปฏิบัติเหมือนกับคนสอนกับคนเรียนเนี่ยข้อปฏิบัติเดียวกันป่ะเดียวกันนะและอิสลามบอกถึงเป้าหมายนะเป้าหมายในการที่พระองค์เนี่ยสร้างมนุษย์มามีคำถามเหมือนกันนะมีคนถามว่าทำไมอิสลามห้ามทานหมูเคยเจอไหมคำถามนี้เออทำไมอิสลามห้ามกินหมูนี่ห้ามกินหมูนะจะดูเดี๋ยวอ้วนขนาดเนี้ย นะแสดงไม่ได้อดนะพอบอกห้ามกินหมูแล้วอุ้ยจะอดแน่เลยไม่ได้กินอะไรโอ้ยอย่างอื่นเยอะแยะเลยให้กินเนี่ยทุเรียนก็กินได้เนื้อเนี่ยโอ้โหกินได้เลยเนื้อวงเนื้อวัวแต่สุกรเนี่ยห้ามเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะบูดูนอันนี้อายะเนี่ยเป็นอายะที่พื้นฐานเลยบอกว่าข้าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้บังเกิดมวลมนุษย์จินก็คือสิ่งถูกสร้างอีกประเภทหนึ่งนะบ้านเราก็จะมองจะคิดว่าเป็นพงเป็นผีอะไรกันนะแต่จริงมันก็คือสิ่งถูกสร้างประเภทหนึ่งเรียกว่าจินซึ่งอยู่ที่เดียวอยู่กับเราแต่เรามองไม่เห็นมันมันเห็นเราจินนะลองไปเปิดดูนะในจินเป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งมีโลกของจินแต่อัลลอฮ์พระเจ้าปิดเอาไว้ไม่ให้เราเห็นถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวขนหัวลุกคราวนี้อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยจินก็ดีหรือว่ามนุษย์ก็ดีเนี่ยไม่ได้ประสงค์อะไรเลยอิลลาลิยะบุดูนอิลลาลิยะบุดูนนะเพื่อให้มนุษย์และจินเนี่ยทำการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเป้าหมายที่พระองค์สร้างมนุษย์มาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยทำการภักดีกับพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อเราภักดีเนี่ยผลที่ได้ประโยชน์คือใครก็เรานี่แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกมันเป็นประโยชน์กับตัวเรานี่แหละไม่ใช่ว่าเราภักดีปั๊บพระเจ้าจะยิ่งใหญ่ขึ้นพระองค์ยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ตัวเราต่างหากที่เราจะได้มีความสุขและมีความสงบในชีวิตข้อห้ามในหลักการศาสนาเนี่ยถ้าเราไปตั้งจุดก่อนว่าไปตั้งจุดก่อนเลยว่าอัลลอฮ์ผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ดังนั้นเราในฐานะเป็นบ่าวของพระองค์ก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะไปต่างอะไรล่ะสมมุติเราเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของคนที่เป็นเจ้านายเราเป็น CEO เป็นผู้จัดการนะแล้วเขาก็เดินเขาก็ต้อนรับเราให้เข้าไปอนุญาตเข้าไปเสร็จแล้วคำถามว่าเราเนี่ยสามารถจะเดินไปที่ตู้เย็นเขาไปหยิบอะไรมากินมั่วซั่วได้ไหมไม่ได้หรอกทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้บริหารและเขาไม่อนุญาตไงแต่ถ้าเขายกน้ำส้มมากินได้ยกสลัดมากินได้มันไม่ใช่ว่าเรากินสลัดปั๊บโหไม่พอเว้ยเดินเข้าไปเปิดตู้เย็นกินเองเลยอันนี้แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้มีมารยาทเลยเพราะตามมารยาทเราจะกินได้เฉพาะสิ่งที่เขาอนุญาตให้กินก็
็เช่นเดียวกันเราอยู่บนโลกเนี้ยพระเจ้ากำหนดให้กินนี่ได้ห้ามกินไอ้นั่นแล้วทำไมเราจะไม่เชื่อฟังล่ะขนาดมนุษย์เราเนี่ยไปเข้าบ้าน CEO ใหญ่ๆเข้าบ้านเจ้านายเรายังกินมั่วซั่วเข้าไม่ได้เลยถ้าบอกว่ากินได้เนี่ยเป็นคนไม่มีมารยาทเลยนะเข้าบ้านใครกินหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเสียสติแล้วมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วนั่นพระเจ้าจะห้ามเรากินหมูเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรส่วนเรื่องฮิกมาเรียวิทยาปัญญาเนี่ยมาทีหลังเอาแหละมันจะมีเรื่องชื่อความสกปรกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ถ้าเอาเรื่องความสกปรกมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะอ้างได้ว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงแบบฟาร์มปิดสะอาดเลวนะแต่จริงแล้วเป้าหมายจริงก็คือเมื่อพระเจ้าสั่งอะไรเราก็ปฏิบัติตามนะนี่คือหลักของคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อีกอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงอินนัสซอลาตีการละหมาดละหมาดนี่คือการสักการะนะต่อพระผู้เป็นเจ้าวันหนึ่งทำห้าครั้งห้าครั้งเนี่ยพี่น้องนะไม่ได้เดือดร้อนกับวิถีชีวิตเราเลยเพราะละหมาดเนี่ยตั้งแต่หัวรุ่งเลยครับก็คือนะตีห้าตีห้าก็เริ่มละหมาดคืออันนี้ขึ้นอยู่กับเวลานะแสงฟยัดขึ้นแสงอรุณขึ้นก็เริ่มละหมาดจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหมดเวลาคราวนี้มันมีปัญหาอีกแล้วเนี่ยเขาร้องเรียนซื้อหมู่บ้านเสียงอาซานดังรบกวนมุสลิมทำไมสวดมนต์จะต้องไปรบกวนคนอื่นเขาด้วยสมัยก่อนด้วยความรักนะศาสนาก็ไม่ได้ให้ใช้เสียงปกตินี่แหละครับไม่ต้องใช้ไมค์แล้วก็ประกาศเสียงอาซานปัจจุบันนี้มีการใช้เครื่องขยายเสียงและในสมัยก่อนด้วยความรักเมื่อก่อนนาฬิกาไม่มีหรือเปล่าไม่รู้นะ 1,400 กว่าปีเนี่ยจะมีนาฬิกาบอกเวลาขนาดไหนแบบสมัยนี้ไหมส่วนใหญ่หลายๆคนจะใช้การดูดวงตะวันเป็นการกำหนดเวลาทั้งหมดมองไปที่ท้องฟ้าแล้วจะรู้เวลาวัดเอาดวงอาทิตย์ขึ้นได้หนึ่งด้ามหอกแล้วนะเท่าเวลานี้วันนี้แอปพลิเคชันไม่มีดูคำนวณเวลาไหมใช้การสังเกตนั้นการที่คนๆหนึ่งอาจารย์มันก็เป็นการเตือนเวลาเราบอกเวลาเราว่าเนี่ยได้ถึงเวลาทำการละหมาดแล้วนะดังนั้นถ้าหากว่าจะมีการลดเสียงลงมาไม่ได้มีปัญหาเลยจริงๆก็ไปดูถึงข่าวที่เขาแก้ไขแล้วตอนนี้เขาแก้ไขแล้วคือการเบาเสียงลงมาแล้วก็พยายามเอาเสียงอาซานไปตรงชุมชนที่มีมุสลิมตรงไหนที่ไม่มีมุสลิมก็เอาไว้และไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่เป็นมุสลิมสมมติมีมุสลิมอยู่เนี่ยเขาจะไม่ได้รู้เวลาละหมาดเพราะเขาก็มีนาฬิกาดูหมดแล้วมีเวลาดูนะครับนั้นตรงนี้เองจะเห็นว่าศาสนาเราเนี่ยไม่ได้เป็นศาสนาที่ถูกใส่ร้ายว่าเอาอะไรนะสร้างความเดือดร้อนไม่มีนะไม่สร้างความเดือดร้อนแล้วเป็นศาสนาแห่งความสันติแห่งการอยู่ร่วมกันอันไหนปรับได้ปรับอันไหนที่จะลดความไม่กระทบกระทั่งกันก็ลดวันก่อนมีพระท่านหนึ่งท่านก็พูดบอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเผาศพก็ต้องทำเมนขึ้นไปสูงเดี๋ยวนี้วัดที่อยู่ในกลางเมืองทำเมนสูงไม่เท่าไหร่เพราะควันเข้าคอนโดแล้วทำเมนขึ้นไปควันเข้าคอนโดหมดจริงไหมคุณจะไปทำสูงยังไงอ่ะทำสูงไงเข้าคอนโดหมดเขาก็เลยต้องมีการปรับเหมือนกันว่าให้มีการกำจัดควันแบบไหนยังไงเห็นไหมวัดเขาก็ปรับมุสลิมเราก็ปรับได้มีปัญหาทุกอย่างมันคือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่คำว่าปรับเปลี่ยนตรงนี้ต้องไม่เปลี่ยนหลักการนะยังเผาเหมือนเดิมใช่ไหมก็ยังเผาเหมือนเดิมแต่ปรับไหวควันใช่ไหมเนี่ยอาซานก็ยังอาซานเหมือนเดิมแต่ปรับเสียงลงมาหรืออาจจะเป็นเสียงตามสายดีไหมบางที่ในเมืองเนี่ยทำเสียงตามสายเลยแปลว่ามีที่บ้านมีเครื่องรับถ้าอยากจะได้ยินเสียงก็เปิดเอาไว้อาซานก็เสียงเข้าบ้านเลยก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นบลูทูธเลยก็ได้ต่อเป็นบลูทูธเลยนะเป็น Wi-Fi เลยก็ได้
กุลอินนะซอลาตีจงกล่าวเถิดว่ามุฮัมมัดว่าแท้จริงละหมาดของฉันวะนุสุกีนะตรงนี้จะแปลว่าการเชือดสัตว์พรีก็ได้นะครับวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนชีวิตและความตายของฉันเนี่ยล้วนเพื่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งจักรวาลทั้งหมดและในมุมของศาสนาของเราเวลาเราจะทำการปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบ่งการปฏิบัติเนี่ยให้สิ่งอื่นได้ต้องให้กับพระเจ้าอย่างเดียวเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจมันมีคำทั้งหมดเนี่ยอยู่ทั้งหมด5คำในความใน1คำมีความหมาย5คำ1คือการยอมจำนนคุณจะเป็นมุสลิมได้แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมจำนนคำว่ายอมจำนนตัวนี้หมายถึงอะไรยอมจำนนต่อการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์และการยอมจำนนต่อหลักการศาสนาถามได้นะครับทำไมมุสลิมห้ามกินหมูทำไมมุสลิมต้องแต่งงานต้องถามได้แต่ไม่ใช่การถามเพื่อจะเอาชนะว่าหลักการเนี่ยมันผิดเพราะหลักการตรงนี้ไม่ได้มาจากมนุษย์คิดเองไงมันไม่ใช่ผมคิดหรือในกรในขอคิดแต่เป็นหลักการที่มาจากพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์เป็นคนกำหนดเป็นผู้กำหนดขอโทษทีเป็นผู้กำหนดดังนั้นคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีผิดไม่มีผิดเลยแต่จะมีผิดตรงไหนมีผิดตรงคนนึกออกไหมเวลาเห็นคนไปดื่มเหล้าเห็นไหมศาสนาอิสลามเนี่ยยังมีคนมุสลิมดื่มเหล้าจะไปแปลกอะไรล่ะไอ้นั่นคนแต่หลักการมันไม่เปลี่ยนหรอกสมมุติจะมีมุสลิม20คนดื่มเหล้าข้อห้ามในอิสลามดื่มเหล้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะมีมุสลิมไปทำผิดประเวณีกัน100คนข้อห้ามการผิดประเวณีก็ยังเหมือนเดิมจะมีมุสลิมแปลงเพศเปลี่ยนเพศข้อห้ามในการทำตัวเรียนแบบเพศชายเพศชายเรียนแบบเพศหญิงเพศหญิงเรียนแบบเพศชายก็ยังห้ามเหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนในตรงนั้นทำผิดหลักการศาสนาต้องปรับให้เข้ากับความผิดถ้าเป็นแบบนี้ศาสนาไม่บริสุทธิ์แล้วจริงไหมศาสนาไม่บริสุทธิ์หรอกถ้าเอาตามใจอ่ะเพราะส่วนหนึ่งของพวกชาวคัมภีร์ที่เป็นยะฮูดีและนาซารอเนี่ยเขาพักดีกับรอฮบานีหมายถึงพวกอะไรนะพวกบาทหลวงของเขาปาดของเขาพักดีแบบไหนเพราะบาทหลวงเขาทำการสังคายนาแก้ไขหลักการในคัมภีร์ทั้งหมดเลยเท่ากับเป็นการทำภาคีกับพระเจ้าแล้วเพราะอะไรเพราะเอาคนเนี่ยมาเหนือกว่าหลักการศาสนาเห็นยังเหตุที่ศาสนาอิสลามยังบริสุทธิ์อยู่ 1,400 ปีเพราะไม่มีการสังคายนาคัมภีร์เลยสังคายนานี่แปลว่าอะไรเปลี่ยนนะแต่อธิบายได้ไหมอธิบายได้อธิบายคัมภีร์ได้แต่เปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนไม่ได้อิสลามยังบริสุทธิ์เหมือนเดิมคราวนี้หลักการศาสนาของเราเนี่ยที่เหตุที่มีความบริสุทธิ์ก็เพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้นขั้วเขาเด็กหลักฐานถ้าเป็นนักโบราณคดีเขาเด็กหลักฐานชั้นต้นน่ะหลักฐานชั้นต้นก็คือคัมภีร์กุรอานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะความบริสุทธิ์ของศาสนาเนี่ยก็ยังคงมาถึงปัจจุบันนี้แต่เหตุที่เราเห็นว่าทำไมมุสลิมถึงอ่อนในเรื่องหลักการเพราะมันเป็นการปฏิบัติของตัวบุคคลนะครับอันนี้นำเรียนก่อนนะเราอย่าไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยผมเห็นมุสลิมบางคนก็ทำตัวอย่างนั้นทำตัวอย่างนี้อันนั้นเป็นที่คนนะครับไม่ได้เป็นที่หลักการแท้เราอยากจะเจอหลักการที่แท้จริงก็คือกลับไปดูที่ในตัวบทหลักฐานนะเดี๋ยวขั้นก่อนนะสอบถามชื่ออะไรครับชื่อชายแต่ว่ายังทำตัวเหมือนเดิมนะโอเคนั้นถ้าเราเปลี่ยนศาสนาแล้วเนี่ยเป้าหมายชีวิตเราก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนละอันต่อมาการดำเนินชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไป
แล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่เราแต่งงานด้วยเนี่ยก็จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันไปสู่เป้าหมายนั้นก็คือการเสียชีวิตในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์คือเป็นมุสลิมใช่มั้ยฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นรักแบบนิรันดร์กาลนิรันดรเลยเนี่ยก็คือความรักที่จะไปเจอกันอีกทีในสวงสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้ารักนี้แหละจะเป็นรักที่ไม่จากกันเลยถ้าทั้งคู่ครองคู่กันและเสียชีวิตไม่ต้องพร้อมกันนะใครตายก่อนก็ได้นะแต่พอตายไปแล้วทั้งคู่ยังเป็นผู้ศรัทธายังได้เข้าสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยจะได้ไปครองรักกันอีกทีในสวรรค์ซึ่งในการครองรักในสวรรค์เนี่ยจะเป็นการครองรักที่ไม่มีการพัดพากจากกันแต่ในโลกเนี้ยมันมีการจากกันอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกรักแบบนิรันดร์กาลนั้นเราจับมือกันแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้เรื่องศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นมุสลิมที่ดีนะครับนั้นขั้นตอนแรกในการรับอิสลามก็คือการปฏิญาณตนนะการปฏิญาณตนเนี่ยจะทำให้หลักปฏิบัติของอิสลามทั้งหมดเนี่ยถูกบังคับแก่คุณจอมละคุณจอมต้องทำตัวเป็นมุสลิมที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนานะการแต่งกายนะครับวันนี้ไม่เป็นไรนะวันนี้ยังไม่ได้รับอิสลามนะอิสลามก็จะมีเรื่องของการแต่งกายที่ไม่ให้เปิดนะครับเอาร้อก็หมายถึงสิ่งที่เราจะต้องปกปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่าผู้หญิงก็คุมฮิญาบอะไรให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ต่อไปนี้ก็คือหลักการศาสนาจะถูกบังคับใช้ละเมื่อเราทำได้เราได้บุญแต่ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยถ้ามันมีเหตุจำเป็นมันขับขันจริงๆศาสนาให้อภัยในข้อผิดพลาดแต่สำคัญคือต้องพยายามไม่มีใครหรอกครับวันแรกแล้วโอ้โหดีได้หมดเลยไม่ใช่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เราห้ามท้ออย่างเดียวคือต้องพยายามศึกษานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญากันนะว่าจะต้องศึกษาเล่าเรียนศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตนนะครับให้สุดความสามารถของเราแล้วกันนะอาจารย์ใช้คำว่าให้สุดความสามารถของเรานะครับเอาเดี๋ยวผมภาษาไทยก่อนแล้วกันนะภาษาอาหรับก่อนผมมันจะมี2ส่วนนะครับการปฏิญาณตนเนี่ย1ก็คือในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยก็คือปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดแล้วก็ยอมรับพระเจ้าที่แท้จริงเพียงแค่องค์เดียว1เดียวนะแล้วมันจะเป็นภาษาอาหรับแล้วก็มีภาษาไทยเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นภาษาอาหรับก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยพูดภาษาไทยตามใช่ครับภาษาอาหรับก่อนนะอัชฮาดู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 ได้ยินไหมผมไม่ค่อยได้ยินเลยอัชฮาดูอัลลาห์อัลลาห์อิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์รอซูรอซูลุลลอฮ์ลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะที่แท้จริงที่ถูกเคารพสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์และข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ของอัลลอฮ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนี่คือขั้นตอนนะในการรับอิสลามนะครับปฏิญาณตนนะก็ต่อไปนี้ข้อปฏิบัติต่างๆนะครับก็จะเริ่มถูกบังคับถูกบัญญัติแก่คุณจอมนะครับแล้วคุณจอมก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนนะ
นำเรียนกับคุณจอมนิดนึงว่าใครที่พระเจ้าประสงค์ให้เขาได้รับนูรทางนำเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ซอดรอในหัวใจของเขาเนี่ยเบิกบานลิ้นอิสลามแปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยชีวิตของคุณจอมจะมีความสุขด้วยกับศาสนานี้นะจะมีความสุขจะรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตไม่ได้มองว่าศาสนานี้เนี่ยมันยุ่งยากมันลำบากแต่จะมีความสุขต่อไปนี้คุณจอมจะมีความสุขได้เจอเป้าหมายที่แท้จริงอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจคุณจอมเนี่ยเป็นหัวใจที่สว่างไสวจากที่เคยมืดมนมาก่อนคำว่ามืดมนหมายความว่าคือยังไม่มีเป้าหมายอะไรก็ใช้ชีวิตตามไปจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ต่อไปเนี่ยเป้าหมายชีวิตของคุณจอมชัดเจนแล้วแล้วก็มีแนวปฏิบัติทั้งหมดเลยที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครับก็อันนี้ฝากกับคุณจอมเอาไว้ไม่มีใครจะบังคับคุณจอมทั้งนั้นนะทั้งหมดคือการสมัครใจของจอมคุณจอมต้องศึกษาแล้วก็พยายามนะครับแล้วก็เรียนรู้ศาสนาแล้วก็อาจารย์ขอดุอาให้คุณจอมเนี่ยมีอีหม่านที่มั่นคงซับบิดก้อนบีอัลก้อนให้หัวใจของคุณจอมเนี่ยมั่นคงในอีหม่านอัลลอฮ์ตออติกกับการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับข้อที่ปฏิบัติไม่ได้เลยนะครับถ้าเรื่องใหญ่สุดเลยก็คือเรื่องสิ่งเคารพต่างๆก่อนหน้านี้เมื่อกี้ปฏิญาณตนไปแล้วใช่ไหมล่ะคราวนี้เมื่อก่อนเนี่ยคุณจอนเคยเคารพสักการะอะไรบ้างต้องปฏิเสธทั้งหมดแล้วทั้งหมดเวลาคุณจอมจะขออะไรต้องขอกับพระเจ้าอย่างเดียวขอกับอัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วมันง่ายด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการไปขอกันหลายที่เนี่ยปวดหัวเหมือนกันเวลาทูตได้มาไม่รู้ใครช่วยกันแน่นั้นขอกับพระเจ้าเนี่ยมันคงเลยแล้วก็มั่นใจได้เลยนะอันนี้เรื่องของการขอวิงวอนและก็เรื่องของการปฏิบัติเข้าวัดได้ไหมคำถามว่าเข้าไปทำอะไรอย่างอาจารย์ก็เคยเข้าไปจอดรถอย่างเงี้ยได้เข้าไปจอดรถได้นะหรือไปเป็นเพื่อนพอดีเขาไปงานศพเราไปเป็นเพื่อนอันนี้ไปได้ไปร่วมงานโดยที่ไม่ร่วมพิธีนะเข้าใจนะไปร่วมงานโดยที่ไม่ไปร่วมพิธีเพราะการตายเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาโดยตรงเช่นงานบวชงานกฐินงานฝังทองลูกนิมิตไอ้เหี้ยไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องศาสนาแต่ละศาสนาว่ากันไปนะครับแล้วก็เรื่องของกินต่อไปเนี้ยคุณจอมจะทานอะไรก็ต้องระวังนิดนึงมันจะมีคำว่าฮาลาลของกินถ้าเป็นของกินที่ฮาลาลในตัวของมันผลไม้กินได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องไปซื้อร้านที่เป็นมุสลิมซื้อไก่ก็ซื้อร้านมุสลิมแต่พอเราจะกินปลาร้านไหนก็ได้เพราะปลานี่ฮาลาลหมดทั้งปลาเป็นปลาตายฮาลาลหมดเพราะไม่ต้องเชือดเห็นไหมซื้อไข่ซื้อร้านไหนก็ได้แต่จะซื้อไก่ต้องร้านมุสลิมซื้อของกินที่เป็นของปรุงสำเร็จรูปต้องกินร้านมุสลิมเรื่องของกินหวยเลิกเล่นนะมาดูเล่นไม่เล่นอยู่แล้วหวยไม่เล่น การเสี่ยงทายเสี่ยงโชคต่างๆห้ามทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องผิดศีลก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันแหละในอิสลามก็จะห้ามทั้งหมดแล้วก็มีข้อห้ามเพิ่มส่วนสำคัญคือข้อปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องละหมาดนี่แหละที่เป็นหลักๆเลย5เวลาก็ต้องมาเรียนรู้กันว่าละหมาดอย่างไรซึ่งมันไม่ยากนะมันมีคลิปอยู่ที่ไปเปิดดูใน YouTube นะเรื่องละหมาดอย่างเข้าใจการละหมาดแบบเข้าใจง่ายอาจารย์สอนเอาไว้ในที่นี่แหละแล้วก็มีเอกสารเดี๋ยวให้ทางอิหม่ามก็หาให้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องคัมภีร์บังคับไหมที่ต้องอ่านคัมภีร์ได้จริงๆเป็นสิ่งที่บังคับนะเป็นฟัรฎุอัยน์แปลว่าจำเป็นต้องอ่านคัมภีร์ได้แต่ไม่จำเป็นต้องแปลได้งงไหมอ่านได้แต่แปลไม่ได้ใช่ส่วนใหญ่ที่อ่านกันเนี่ยที่มุสลิมอ่านกันเนี่ยไม่ได้รู้ความหมายนะการอ่านรู้ความหมายเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่าต้องไปเรียนต่างประเทศแต่มุสลิมที่มาเรียนกันตอนเด็กๆเนี่ยที่อ่านกันเนี่ยไม่รู้ความหมายหรอกแต่พื้นฐานก็คือต้องอ่านได้ซึ่งอ่านน่ะมันไม่ยากเลย 4-5 ชั่วโมงอ่านได้แล้วถ้าจำนะแป๊บเดียวแต่ที่ยากคือการเรียนความหมายซึ่งการเรียนความหมายเนี่ย
มันต้องไปรู้ถึงคำศัพท์ต่างๆอันนั้นใช้เวลานานมากแต่ว่าพื้นฐานเบื้องต้นคือต้องอ่านคัมภีร์ได้ซึ่งเนี่ยจะมีหนังสือสอนนะครับนะก็คือการอ่านคัมภีร์มีคำถามอะไรถามได้เลยไม่รู้สิชื่ออะไรมีลักษณะเราเป็นคนแบบไหนนิสัยฟาอิสแปลว่าผู้ได้รับชัยชนะฟาอิสนะฟาอิสแปลว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะเขาอยากจะได้แบบนี้แต่ยากนิดนึงนะฟาอิสตัวใจนะฟาอิสนะครับไม่ใช่ฟาริสมีทั้งหมด5คำเมื่อกี้บอกไปแล้ว1ยอมจำนนเข้าใจความหมายคำว่ายอมจำนนไหมยอมจำนนแปลว่าอะไรโต๊ะยอมจำนนแปลว่าอะไรยอมแพ้ใช่ยอมแพ้เดี๋ยวเขาขอตัวไปธุระได้ครับมีนัดได้ครับครับขอบคุณครับยอมจำนนก็แปลว่ายอมแพ้นั่นแหละยอมจำนนคือไม่คือยอมแล้วไม่สู้ไม่อะไรแล้วเวลาเขาใช้ในการสู้รบเนี่ยสมมติถ้าคำว่ายอมจำนนเนี่ยต้องเป็นไงวางอาวุธทั้งหมดไม่มีหือมีอือจะมาแสดงอากัปกิริยาต่อต้านได้ไหมไม่ได้ยอมจำนนไม่มีการต่อต้านนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ยอมจำนนกับหลักการไม่ใช่ต้านหลักการถ้าคุณเป็นมุสลิมในแท้จริงเนี่ยคุณไม่มีฟุตไม่มีดอจันนะอ๋อผมรับอิสลามแต่มีอยู่ข้อหนึ่งผมไม่รับหรอกเรื่องเมียสี่คนผมไม่รับฉันไม่รับหรอกอย่างนี้ไม่ใช่อะยอมจำนนหมายถึงว่าทุกข้อที่ศาสนากำหนดยอมรับทั้งหมดอะไรล่ะมันจะมาถามฉันทำไมล่ะส่วนทำไม่ถูกอีกเรื่องนึงยอมจำนนมันจะดีกว่าเพราะอะไรวะยอมจำนนคือมันไม่มีการปฏิกิริยาในการที่จะต่อต้านเลยไงยอมจำนนก็ได้นะหรือว่ายอมรับก็ได้ยอมรับก็ได้ยอมจำนนความหมายเดียวกันแต่ยอมจำนนเนี่ยมันดูเหมือนแบบแพ้เลยไงก็รู้แล้วไงเราต้องยอมจำนนกับพระเจ้าไง ใช้คำเนี่ยกับพระเจ้านะไม่ได้ใช้กับมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยใช้คำว่ายอมรับยังดีแต่ยอมจำนนกับมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเราสู้ไม่ได้จริงๆมนุษย์เนี่ยเราพอจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราสู้กับมนุษย์เนี่ยมีโอกาสชนะไหมมีมนุษย์เหมือนกันเนี่ยสมมตินะชกกันเนี่ยไอ้ตัวเล็กเลยไอ้นี่ตัวใหญ่เลยก็เผื่อไอ้ตัวเล็กอาจจะชนะก็ได้มันแพ้เลือดมันเห็นเลือดไหลเป็นลมไอ้ตัวใหญ่ลมชักเลยเห็นเลือดเนี่ยแต่การใช้คำว่ายอมจำนนกับพระเจ้าเนี่ยฉันว่าเหมาะสมแล้วเพราะมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางที่จะชนะอัลลอฮ์ได้เลยก็ยอมจำนนน่ะถูกแล้วคุณพี่รู้ไหมว่าคราใดที่เรากล่าวคำว่ากาลิมอชะฮาดะปั๊บเมื่อเราเปลี่ยนศาสนานะศัตรูของมนุษย์ก็คือชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยมันจะนั่งขวางเลยขวางหนทางที่จะไปสู่ความดีต่างๆมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกต้านในใจมันจะมันกระซิบกระซาบให้เราต้านคราวนี้ไอ้อันนึงที่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการศรัทธาเนี่ยพระเจ้าก็จะส่งบททดสอบลงมาขึ้นอยู่กับอีหม่านของเราแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าการรับอิสลามของเราเนี่ยจะไม่มันจะโรยไปด้วยกีบดอกไม้นะฉันที่ฉันเจอมานะทุกคนเจอหมดเมื่อเปลี่ยนศาสนานะมีอุปสรรคทั้งนั้นเลยแต่อุปสรรคมันจะเบาจะน้อยขึ้นอยู่กับอีหม่านของเรามีคนหนึ่งเปลี่ยนงานต้องทิ้งเงินเดือนหลักเกือบแสนเพราะงานที่เขาทำอยู่เป็นงานที่ผิดหลักการศาสนาเกี่ยวกับดอกเบี้ยแต่คำถามนึงเขาบอกว่าถ้าออกจากงานนี้ไปแล้วกับชีวิตภาระหน้าที่ต้องดูแลคุณแม่ดูแลน้องผ่อนบ้านผ่อนรถจะทำยังไง
นะมีคนนึงจะรับอิสลามแต่ห่วงหมาเพราะว่าเลี้ยงหมาเอาไว้ไม่รู้จะทำยังไงกลัวเพราะผูกพันกับเจ้าหมานี่มากเพราะว่ารับอิสลามปั๊บเดี๋ยวมันต้องเลี้ยงนอกบ้านแล้วมันต้องอู้ยหลายเรื่องจะมาลั่งคอเคลียร์ไม่ได้แล้วมีมาหมดแหละเนี่ยที่ไม่รับอิสลามเพราะเรื่องหมาตัวนึงเนี่ยมีบางคนเข้ามาเล่าให้ฉันฟังอีกคนนึงเรื่องเปลี่ยนงานถ้ารับอิสลามนะฉันต้องเปลี่ยนงานแล้วทิ้งเงินเดือนเป็นแสนๆเลยอีกคนนึงเรื่องแต่งตัวเสียดายบิกินี่อุตส่าห์ซื้อมาตั้งเพียบเลยบางคนขอโทษนะนี่พระเครื่องอ่ะเป็นล้านถ้าเปลี่ยนศาสนาก็ต้องนั่นแหละไม่ได้แล้วคราวนี้ทุกคนมันมีบททดสอบหมดอ่ะแต่ถ้าสมมติผมเองเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยเปลี่ยนศาสนาเนี่ยคุณเจอแน่นอนว่าคุณจะทำยังไงแต่เชื่อไหมว่าเมื่อเรามั่นใจกับอัลลอฮ์จะส่งทางนำมาให้ก็สรุปแล้วกันนะว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไหมผ่านแล้วนะหรือยังเจออยู่ผ่านโอเคผ่านแล้วอัลฮัมดุลิลละห์คืออย่างนี้สรุปอีกนิดนึงนะคนเนี้ยพอดีภรรยาฉันเองแหละเปลี่ยนศาสนาคนที่สองเลยนะเปลี่ยนศาสนาอันนี้เราเพราะว่ามีมวลรับฉันแต่งงานมวลรับคนนึงแต่เขารับอิสลามมานานแล้วรับมาก่อนนะรับมาก่อนแล้วคนแรกมุสลิมแต่เดิมสามไม่มีโต๊ะใจเย็นจะให้ฉันมีเบิ้ลอยู่หรอเลยเขาบอกฉันว่าเขาออกแล้วเขาจะเอางานที่เอาเงินที่ไหนเลี้ยงครอบครัวเขาล่ะมีคนหนึ่งบอกกับเขาไม่ใช่ผมหรอกนะบอกเขาว่าถ้าคุณมั่นใจในอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคุณพอเขาละหมาดขอต่ออัลเลาะห์อิสติคอรอปุ๊บอีกวันนึงเข้าลาออกเลยลาออกเสร็จปั๊บก็เดินสมัครงานเลยสมัครงานที่ฮาลาลนะไม่ถึง2วัน3วันเจ้านายคนนึงที่เป็นมุสลิมเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์ใหญ่โทรมาสัมภาษณ์งานเพราะบอกว่ามีอยู่คนนึงที่เป็นตำแหน่งเนี้ยลาออกแบบไม่มีเหตุและเขาก็ไปเจอแล้วคุณก็เดินมาสมัครพอดีไม่เป็นพอดีเราอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วแล้วก็ได้งานต่อเนื่องเลยและเงินก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่ซึ่งตอนที่เขาเปลี่ยนงานตอนที่ยังเป็นนอนมุสลิมตอนเปลี่ยนงานเนี่ยยังว่างงานประมาณ 3-4 เดือนนะตอนนู้นน่ะแต่นี่อัลเลาะห์ไม่ให้เวลาพักเลย 3-4 วันได้งานใหม่เลยซึ่งฉันบอกกับพี่น้องว่านี่คืองานการของอัลลอฮ์เราทำในฐานะเป็นบ่าวคือพยายามส่วนสำเร็จไม่สำเร็จเราให้อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดดีไหมเราจะได้ไม่เหนื่อยเนี่ยฉันทำหลายเรื่องแต่ฉันก็ไม่เครียดเพราะว่าถ้ามันสำเร็จก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่สำเร็จก็อัลลอฮ์กำหนดมาเราก็ทำให้มันสุดแล้วกันไอ้แล้วเรื่องแต่งไงแล้วมีคนถามฉันว่ามีลูกเยอะจะหาเงินที่ไหนเลี้ยงฉันบอกว่าริซกีมาจากอัลลอฮ์เราทำหน้าที่หาเดี๋ยวมันก็มีมาเองแหละแต่มันต้องหานะไม่ใช่แบมือขอไม่ใช่ก็ทำมาหากินนี่แหละแล้วก็จะมีลูกกี่คนแต่ก็เพียงพอตลอดมีลูกคนเดียวก็ได้เท่านี้มีสองคนเนี่ยมีห้าคนตอนนี้ก็ยังเท่าเดิมก็พอตลอดเอาอีกแล้วโตใจมีใจเพิ่มอย่างเดียวเลยเอาลูกอย่างเดียวเอาลูกตอนนี้เพิ่มลูกอย่างเดียวดังนั้นฉันบอกกับฮัจญะห์ทั้งหลายนะชีวิตที่อัลลอฮ์เป็นวะลียุนเป็นผู้คุ้มครองเนี่ยเราจะรู้สึกปลอดภัยเราจะรู้สึกปลอดภัยและก็สบายใจเพราะเรามอบหมายให้อัลลอฮ์หมดเลยอะไรนะคำว่ารอโชครออะไรรอกำหนดของอัลลอฮ์กำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยมีฮิกมะฮัจญะห์ลองสังเกตชีวิตเรานะการที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ย
บางอย่างถ้าได้มาผิดเวลาก็ไม่มีประโยชน์ผิดเวลาไงบางเรื่องเนี่ยมันต้องได้แบบดีแล้วต้องถูกเวลาด้วยบางคนเนี่ยไปเจอผู้หญิงสวยเลยแต่ตอนอยู่ในวัยเรียนอย่างเงี้ยยังไม่ถูกเวลาบางคนเนี่ยย้อนกลับไปบอกว่าถ้าผู้หญิงคนเนี่ยมาเจอฉันณวันที่ฉันพร้อมแล้วเนี่ยคนคนนี้คือคนที่จะเป็นคู่ชีวิตของฉันเพราะมาโดนไม่ถูกเวลานั้นช่วงเวลาความเหมาะสมบางคนขายที่อัลลอฮ์ให้นะขายได้แต่ไวเลยแป๊บเดียวพอได้มรดกมาปั๊บขายได้เลยก็ได้เป็นเงินไปก้อนนึงใช้หมดไปแล้วอีกคนนึงขายไม่ได้10ปีซะแล้วจนกระทั่งทางด่วนมาผ่านโต๊ะพอถนนมาผ่านทางด่วนมาผ่านขึ้นบานเลยขายได้ตอนนั้นพอดีเป็นไง20เท่าฉันนึกบอกว่าคำว่ารอคอยโชคชะตาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดกอดัตของอัลลอฮ์สวยงามเสมอกำหนดของอัลลอฮ์สวยงามแต่ขึ้นอยู่กับมนุษย์เนี่ยจะเห็นมันยังไงฉันนึกบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยย้อนกลับไปในเรื่องอดีตต่างๆเนี่ยที่มาเดินถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดวางแผนชีวิตให้กับเราโดยที่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่า มันจะมาเดิน ถ้าเราเป็นคนกำหนดเองว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันมาถึงเราหรอกแต่เรามอบหมายกับอัลลอฮ์ไงและเราก็ทำเช่นแม่บอกว่าอยากให้เรียนศาสนาเราก็ไปหาดิเรียนชิงทุนไปจะได้ไม่ได้ไม่รู้จนกระทั่งอัลลอฮ์กำหนดดังนั้นระบบอิสลามเนี่ยคือระบบของการดำเนินชีวิตอิสลามคือศาสนาที่ต้องดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของศาสนาเขาบอกงี้นะหนังสือเขียนดีมากอิสลามคือระบบแห่งการดำเนินชีวิตความเชื่อพิธีกรรมการปฏิบัติเฉพาะบางประการการปฏิบัติจำเพาะบางประการและอิสลามย่อมมีมากกว่าศาสนาอื่นก็คืออะไรเป็นบัญญัติต่างๆที่ครอบคุมวิถีชีวิตทั้งหมดเลยแต่งงานก็ต้องอิสลามครอบครัวล่ะอิสลามมีไหมมีห้ามหมดเลยนะมาอัพนะเรื่องแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงเนี่ยอิสลามยังมีข้อกำหนดเลยห้ามร่วมประเวณีขณะมีประจำเดือนมีศาสนาไหนกำหนดอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีหรอกศาสนาเนี่ยกำหนดหมดห้ามร่วมประเวณีขณะมีประจำเดือนห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามทางทวารหนักอุ้ยมีข้อห้ามหมดมีข้อห้ามที่เป็นของไม่ดีอะที่ทางแพทย์ทุกวันนี้ก็มารู้ว่าอ๋อถ้ามีประจำเดือนและมีการร่วมประเวณีกันจะเป็นโทษเป็นมะเร็งการคลิปที่มีคนก็ถามว่าคลิปเพราะอะไรอ้าวทุกวันนี้เพิ่งรู้แล้วป้องกันมะเร็งเต็มที่ความสะอาดเยอะแยะไปหมดดังนั้นถ้าเราปฏิบัติตามกรอบศาสนาคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวเรานี่แหละนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆผมเตรียมเรื่องการศอลาวาตนบีมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับลิ้นเดี๋ยวจะเข้าเป็นซีรีส์นะอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับลิ้นโต๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลิ้นเนี่ยทำให้คนตกนรกมากที่สุดลิ้นเนี่ยแหละสาเหตุที่คนตกนรกมากที่สุดเพราะมาจากลิ้นและก็อวัยวะเพศแต่ลิ้นน่ะส่วนใหญ่นั้นคนเราเนี่ยต้องใช้ลิ้นให้เป็นประโยชน์เพราะลิ้นคืออวัยวะที่จะไปพาเราไปสวรรค์ก็ได้จะพาเราลงนรกก็ได้นั้นทำยังไงให้ลิ้นเราเนี่ยได้รับความดีงามดีไหมเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันเรื่องอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับลิ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการศอลาวาตนบีที่ง่ายมากอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู